ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การต่อสู้ทางการทหารไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่บนบกในสมรภูมิรบหรือในยุทธนาวีในทะเลเท่านั้นแต่ยังมีการโจมตีจากบนท้องฟ้าด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีสมรรถนะสูงสร้างความได้เปรียบในการศึกสงครามได้เป็นอย่างดีหลายประเทศมีการลงทุนไปมหาศาลกับการพัฒนาเครื่องบินเพื่อเข้าร่วมฝูงบินขับไล่ของกองทัพอากาศเครื่องบิน5รุ่นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมาจากความสามารถของวิศวกรในประเทศและมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชาติพันธมิตรมีชัยในสงครามจะมีลำใดบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งแอฟโรแลงคาสเตอร์เที่ยวบินแรกมกราคมปี1941ปลดระวางตุลาคม1956แอฟโรแลงคาสเตอร์นับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษสร้างขึ้นโดยรอยแชดวิกวิศวกรออกแบบเครื่องบินชาวอังกฤษจากบริษัทแอฟโรคอมพานีโดยก่อนหน้านั้นเขาได้ออกแบบเครื่องบินแอฟโรแมนเชสเตอร์ที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหนัก2เครื่องยนต์ออกมาก่อนและตระหนักดีตั้งแต่ก่อนขึ้นปฏิบัติการว่าแมนเชสเตอร์มีจุดด้อยตรงที่ความไม่เสถียรและเครื่องยนต์ยังด้อยประสิทธิภาพทำให้ในเวลาต่อมากองทัพอากาศต้องสูญเสียแมนเชสเตอร์ไปหลายลำหลังจากออกไปปฏิบัติภารกิจโดยสาเหตุมาจากเครื่องยนต์ขัดข้องเป็นหลักไม่ใช่ถูกศัตรูยิงแชดวิกจึงพยายามอุดช่องว่างนั้นด้วยการเรียนรู้จากความล้มเหลวออกแบบเครื่องบินรุ่นใหม่ด้วยการขยายปีกเครื่องบินอัปเกรดและเพิ่มเครื่องยนต์พิเศษอีก2ตัวกลายมาเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นแลงคาสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จทันทีที่ขึ้นปฏิบัติภารกิจจนมีคำสั่งซื้อเครื่องบินเข้ามามากกว่า 7,370 ลำตลอดช่วงสงครามถือเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินทิ้งระเบิดแอฟโรแลงคาสเตอร์มีพื้นที่สำหรับลูกเรือ7คนติดตั้งปืนกลบราวนิงไม่น้อยกว่า8กระบอกทั้งยังสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงและระเบิดได้มากถึง 15,000 กิโลกรัมทำความเร็วสูงสุด454กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยการบินได้ไกลถึง 4,000 กิโลเมตรนับเป็นอากาศยานที่รวดเร็วและมีความสามารถในการบรรทุกซึ่งหมายถึงโอกาสประสบความสำเร็จในการทำภารกิจที่สูงขึ้นตามไปด้วยภายหลังมีการดัดแปลงเครื่องบินแลงคาสเตอร์สำหรับใช้บรรทุกระเบิดแกนสแลมอันโด่งดังที่มีน้ำหนัก 10,000 กิโลกรัมต่อลูกขึ้นโจมตีมากกว่า 156,000 ครั้งทิ้งระเบิด 680,000 ตันและทิ้งระเบิดเพลิงมากกว่า50ล้านลูกแต่ไม่ใช่แค่การโจมตีด้วยระเบิดเท่านั้นเครื่องบินแลงคาสเตอร์ยังรับภารกิจอื่นๆด้วยเช่นปฏิบัติการแมนนาและชาวฮาวในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาความอดอยากด้วยการขนส่งอาหารไปยังเนเธอร์แลนด์ที่ถูกยึดครองอีกด้วย 2. วิกเกอร์สเวลลิงตันเที่ยวบินแรกมิถุนายนปี1936ปลดระวางมีนาคม1953วิกเกอร์สเวลลิงตันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดผลิตออกมาจำนวนมากที่สุดตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมกว่า 11,460 ลำและมีข้อมูลระบุในโฆษณาชวนเชื่อว่าใช้เวลาในการผลิตลำละไม่ถึง1วันคือเพียงแค่23ชั่วโมง50นาทีเท่านั้นเครื่องบินลำนี้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุด408กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยการบินไกลประมาณ 1,150 กิโลเมตรเวลลิงตันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องยนต์คู่ที่ติดตั้งป้อมปืนตรงจุดที่นั่งคนขับจำนวน2กระบอกป้อมปืนด้านหลัง2กระบอกและปืนเวสกันอีก2กระบอกบรรทุกลูกเรือได้สูงสุด5คนและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ 2,000 กิโลกรัมเครื่องบินทิ้งระเบิดเวลลิงตันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการโจมตีทิ้งระเบิดเท่านั้นบนเครื่องบินยังติดตั้งไฟฉายทรงพลังที่สามารถทำให้มองเห็นเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำในความมืดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกเกอร์สเวลลิงตันรุ่น DWI ที่ติดตั้งวงแหวนแม่เหล็กขนาดใหญ่ไว้ทำหน้าที่เป็นเครื่องกวาดทุ่นระเบิดอีกด้วยในวันที่30พฤษภาคมปี1940มีการปล่อยฝูงบินไปปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดโจมตีเยอรมนีเป็นครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2ปรากฏว่าเป็นเครื่องบินเวลลิงตันจำนวน602ลำจากจำนวนทั้งหมด 1,000 ลำโดยอีกประมาณ400ลำที่เหลือเป็นเครื่องบินอื่นๆคละกันรวม8ประเภทด้วยกัน 3. Bristol Blenheim เที่ยวบินแรกเมษายนปี1935ปลดระวางปี1944 Bristol Blenheim เ
เป็นหนึ่งในเครื่องบินรุ่นแรกๆที่ผลิตในอังกฤษที่มีโครงสร้างพื้นผิวด้านนอกแบบ All Metal Stress Skin คือเป็นผิวเรียบและแข็งแรงทำจากโลหะทั้งหมดสามารถรับแรงกดจากแรงบินทำให้มีน้ำหนักเบาและคล่องตัวซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในยุคนั้น Bristol Blenheim ยังเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดสัญชาติอังกฤษเพียงรุ่นเดียวที่มีการนำไปใช้ในสนามรบทุกแห่งในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสิ่งนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเบารุ่นนี้เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่แตกต่างออกไปนอกเหนือจากการทิ้งระเบิดเช่นการเข้าร่วมในฝูงบินต่อสู้กลางคืนชุดแรกของโลกรวมไปถึงปฏิบัติการโจมตีอื่นๆที่ Bristol Blenheim ซึ่งเครื่องบินนั้นมีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสามารถผ่านเข้าไปในดินแดนของยุโรปที่ถูกยึดครองอยู่โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นต่างจากเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ที่มักจะถูกข้าศึกตรวจพบได้ก่อนที่จะถึงเป้าหมายหลังจากเริ่มบินไปได้เพียง200ไมล์หรือประมาณ321กิโลเมตรเท่านั้น4. ชอตสเตอร์ลิงเที่ยวบินแรกพฤษภาคมปี1939ปลดระวางปี1946ชอตสเตอร์ลิงได้รับการยอมรับในสถานะเครื่องบินทิ้งระเบิดหนัก4เครื่องยนต์ลำแรกของอังกฤษโดยทั่วไปแล้วจะบินโดยลูกเรือ7คนและมีพิสัยการบินไกลประมาณ 3,750 กิโลเมตรเมื่อบรรทุกเต็มน้ำหนัก 405,000 กิโลกรัมจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงชอตสเตอร์ลิงได้รับการยกย่องในด้านการควบคุมและความสามารถในการเอาชนะเครื่องบินรบกลางคืนของศัตรูจึงได้รับความนิยมในหมู่ลูกเรือแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อบกพร่องด้านการออกแบบทำให้ถูกเปลี่ยนไปทำภารกิจอื่นนอกเหนือจากการทิ้งระเบิดอย่างรวดเร็วแม้ว่าความจุและพิสัยของมันจะทำให้สามารถเดินทางลึกเข้าไปในน่านฟ้าของศัตรูได้ก็ตามเหตุเพราะเครื่องบินทิ้งระเบิดของชอตสเตอร์ลิงถูกออกแบบมาให้มีปีกที่หนาขึ้นส่งผลให้มีเพดานบินที่จำกัดหรือบินได้ไม่สูงไม่เหมาะสำหรับการทิ้งระเบิดเหนือพื้นที่ภูเขาในยุโรปที่ถูกฝ่ายตรงข้ามยึดครองซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประเทศอิตาลีมีการนำชอตสเตอร์ลิงมาใช้เป็นเครื่องบินลำเลียงเสบียงในการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีในวันที่6มิถุนายนปี1944หรือที่เรียกว่าวันดีเดย์ทั้งยังใช้เป็นเครื่องลากจูงเครื่องร่อนและวางทุ่นระเบิดในท่าเรือของเยอรมันอีกด้วยแต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านระดับความสูงกองทัพอากาศจึงปลดระวางชอตสเตอร์ลิงออกจากกองทัพไม่นานหลังจากสิ้นสุดสงครามโดยรวมแล้วมีการผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดของชอตสเตอร์ลิงเพียง 2,371 ลำเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันไม่มีลำใดเลยที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ 5. The Havilland Mosquito เที่ยวบินแรกพฤศจิกายนปี1940ปลดระวางปี1963The Havilland Mosquito มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการออกแบบจนเป็นที่รู้จักกันในชื่อWooden Wonder หรือไม้มหัศจรรย์เนื่องจากเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเบาที่สร้างขึ้นจากไม้เบาซ่าและไม้อัดเป็นหลักแล้วยึดด้วยกาวกับสกรูจึงเป็นเครื่องบินที่ไม่มีเกราะ The Havilland Mosquito ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Rolls-Royce Merlin 2เครื่องทำให้มีความเร็วสูงสุดเกือบ650กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเนื่องจากเป็นโครงไม้ที่มีน้ำหนักเบาจึงมักได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือกว่าเครื่องบินของศัตรูนอกจากนี้ยังถือเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นระยะไกลที่สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด415กิโลเมตรโดยบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 1,816 กิโลกรัมแม้จะมีโครงสร้างที่เบาและไม่มีเกราะหุ้มแต่มอสคิโตก็มีอัตราส่วนของการโจมตีต่อการสูญเสียที่ดีที่สุดในบรรดาฝูงบินทิ้งระเบิดโดยสูญเสียเครื่องบินน้อยกว่า1ลำต่อการโจมตี200ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะอัตราการเสียชีวิตในกองบัญชาการทิ้งระเบิดตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ที่ 44% จึงเชื่อกันว่าความสามารถของมอสคิโตที่แสงหน้าเครื่องบินโจมตีอื่นๆมีส่วนผลักดันให้อัตราความสำเร็จพุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดเบาหลายรุ่นที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการนำเอามอสคิโตไปดัดแปลงให้ไปทำประโยชน์ได้หลากหลายนอกเหนือจากการทิ้งระเบิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบกลางคืนเครื่องบินรบระดับสูงและเครื่องบินลาดตระเวนในเวลาต่อมา